วันนี้ก็อยู่กับช่าง CJวันนี้มาในแนวคอนเทนต์ของการเป็นช่างในเกม GTA San Andreas ทุกคนนะก็ไม่มีคอนเทนต์หาเหวแล้วจะทำก็มาเป็นช่างในเกม GTA San แล้วกันตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเวลาประมาณ 5 โมงเช้าในเมือง San Andreas ไม่ใช่สิมันชื่อเมืองว่าอะไรนะ San Francisco ถ้าเป็นเมืองในชีวิตจริงน่าจะใช่อะไรประมาณนั้นวันนี้เรามีภารกิจนั่นก็คือวันนี้เราจะเอารถไปส่งลูกค้านะครับผมรถที่เราได้ทำการเอามาซ่อมนะฮะซ่อมไว้ที่ร้านซ่อมร้านอู่ของไม่ใช่อู่ของเราหรอกนะครับมันเป็นอู่ที่แบบว่าเราเอาไปฝากซ่อมอะไรประมาณนั้นนี่เราเอาไปฝากแต่งอยู่ตรงนี้พอเรามารับรถอยู่จุดตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะทำการเอารถไปส่งที่เมืองนี้ครับผมนี่คือบ้านของลูกค้าจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือใช้จินตนาการในการเล่นเอาล้วนๆนะครับถ้าไม่ใช่จินตนาการนี่บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรจะทำในเกม GTA San ตอนนี้ก็อยู่กับรถสไลด์ซิ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของช่าง CJ นะฮะช่าง CJ เดี๋ยวชื่อมันพอได้ไหมทุกคนอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตารถสไลด์ซิ่งทุกคนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมด้านหน้าก็จะเขียนว่าทรงพระเจริญ Long Life The King Isuzu Hino 007นะครับผมมันฮีโน่07หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็ถ้ารถเสียงมันในแบบว่าเสียงในเกมมันเบาไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ณตรงนี้ก่อนนะเนื่องจากเวลาที่ผมขึ้นรถสไลด์แล้วปุ๊บแบบนี้อ่ะผมจะขึ้นให้ดูปุ๊บมุมกล้องมันออกไกลและเสียงรถมันจะเบาทุกคนตามความเป็นจริงอ่ะรถมันไม่ได้เสียงเบาเลยนะเดี๋ยวผมจะขับมอเตอร์ไซค์ดูทุกคนจะได้ยินเสียงแบบชัดเจนอันนี้คือเทสเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเห็นไหมเสียงรถมันก็เสียงดังปกตินี่ยกล้อโชว์โอเคครับเสียงรถมันก็ดังปกติเห็นไหมแต่เวลาที่ผมขับรถสไลด์เสียงรถมันจะเบาอันนี้ก็บอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเราจะหาว่าพี่แม่งทำเสียงรถในเกมเบาอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงรถซิ่งอะไรแบบนี้เราจะหาว่าผมเดี๋ยวเขาซอยบ้านผิดเราจะหาว่าผมเนี่ยไม่ทำออกมาให้มันดีโอเคตอนนี้พาผมได้เวลาแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วโอเคเราก็จะเดี๋ยวผมต้องเอากล้องเข้าไปใกล้ๆก่อนนะแล้วจุดบีบแต่3ชาติทำไมเนี่ย2 3เฮ้ยมุมกล้องนี้ได้ปะอ่ะให้ฟังเสียงรถแบบชัดๆถอยถ้าเล่นมุมกล้องนี้มันเล่นไม่ได้นี่คือน่าจะเป็นมุมกล้องที่ใกล้ที่สุดแล้วงั้นไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงในเกมให้อีกก็แล้วกันอันนี้คือผมจะเพิ่มเสียงแบบว่าเป็นพิเศษให้ทุกคนได้ยินเสียงรถสไลด์ซิ่งกันนะทุกคนนี่ลั่นแน่นอนรอบนี้โอ้โหเสียงโบหอนลั่นๆเดี๋ยวผมมาร์คที่ผมจะไปเอารถก่อนตรงนี้นะครับผมตรงเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์ซิ่งนะลืมบอกมอเตอร์ไซค์ซิ่งนะไม่ใช่รถกระบะนะก็ลืมบอกทุกคนว่าเราจะไปเอารถมอเตอร์ไซค์ซิ่งไม่ใช่กระบะนะครับรถที่เรารับทำนะฮะเดี๋ยวกูมาผิดทางถอยโอ้โหลั่นๆฮะเสียงลั่นๆดูกันไปยาวๆใครที่ชอบคลิปเกม GTA กดไลค์ให้ผมคนละ1ไลค์พอแล้วรถคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแฮนดิ้งเนี่ยจะแบบเอียงๆหน่อยสามชาหน่อยโอ้โหโคตรดังเลยสามชาพอเสียงดันเกินไปละโอ้โหทำไมรู้สึกว่ารถสไลด์เราเนี่ยเลี้ยวแต่ละทีเนี่ยเหมือนรถจะคว่ำโอเคจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาวะเอาเป็นเลี้ยวซ้ายแล้วกันเราจะไปเอามอเตอร์ไซค์ซิ่งไปส่งลูกค้าเพราะว่าเราเป็นช่างไม่ใช่ช่างโคเนล่านะอันนี้ช่าง CJ เพราะว่าเรามาในทีมของเกม GTA แต่ถ้าเป็นเกมคาร์พาร์กิ้งนี่เราจะเป็นช่างโคเนล่าในตำนานแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วครับเพราะว่าหาลายแต่งไม่ค่อยได้ฮะแต่งแต่ลายเดิมๆทุกคนเบื่อโหยเสียงอย่างได้เดี๋ยวนะมุมกล้องเอาเข้าใกล้อีกไหมไม่ได้แล้วมุมกล้องเอาเข้าได้สุดแล้ว
โอเคซอยนี้และผมต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปจุดที่มันเป็นร้านพ่นสีรถโอเคฮะโอ้โอ้เดี๋ยวโอ้โหโดนกระบะซิ่งปาดหน้าไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่ผาไฟแดงฮะของแท้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านที่เราจะมารับรถซิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งท่ารถเข้าไปก่อนโอเคประมาณนี้เอาสไลด์ลงไม่ต้องเอาสไลด์ลงหรอกลงมาเลยเพราะว่าเราจะใช้วิธีการลากขึ้นเอานะครับผมโอเคครับทุกคนและตอนนี้รถที่เราจะมารับก็ได้เอามาจอดอยู่ตรงหน้าร้านเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้เป็นคาวาซากิวิกเตอร์นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงลงตอนนี้ผมเบาเสียงมาเป็นปกติแล้วนะเสียงมอเตอร์ไซค์มันจะดังเกินไปเลยถ้าเราขับรถสไลด์เราค่อยปรับเสียงเอาโอเคครับผมรถคันนี้ก็เป็นคาวาซากินะครับผมวิกเตอร์นะครับรถที่เราจะมารับไปส่งลูกค้าในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตทำวิธีการเอารถขึ้นก่อนนะครับผมโดยการขึ้นรถปุ๊บเลือกไปที่คาร์ดเลือกที่คำว่าคาร์ดนะครับผมจากนั้นกดปุ่ม power 1ทีแล้วก็ลงรถมาครับผมกดลงรถมาแล้วก็มาขึ้นรถคันนี้ครับผมแล้วกดปุ่มถูกต้อง1ทีแล้วก็ลงรถมาจากนั้นครับผมแล้วก็เดินมาหันหน้ามาหารถอันนี้ของเรานะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม power อีกทีนึงปั๊บมอเตอร์ไซค์เรามันก็จะมาละรอบนี้อันนี้เดี๋ยวๆขอมาด้านหลังโอ้โหรถคันเดียวเนี่ยต้องลงทุนขนาดนี้ไม่ได้มันเป็นรถแต่งครับโอเคเรียบร้อยครับทุกคนและตอนนี้เราก็มารับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งที่จะไปส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับผมเอาขึ้นเสร็จไปที่บ้านแล้วนะฮะโอเคอย่างนั้นผมก็จะทำการขึ้นรถสไลด์เดี๋ยวผมขอมาร์คแผนที่ก่อนนะแผนที่ที่เราจะไปส่งนี่จะอยู่โอ้เรียกได้ว่าไกลกันเลยทีเดียวนะฮะอยู่เมืองด้านบนเมืองนี้ชื่อเมืองว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับผมมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าโอเคแล้วตอนนี้ผมก็ปรับเสียงรถซิ่งให้มันลั่นๆแล้วคือคลิปก่อนผมต้องบอกทุกคนว่าผมเนี่ยไม่สามารถเอารถลงจากรถสไลด์ได้แต่มีน้องมาคอมเมนต์บอกว่าถ้าจะเอารถที่เราบรรทุกมาลงจากรถหลังรถสไลด์รถหลังอะไรวะเราต้องทำให้รถสไลด์มันคว่ำครับเออและวิธีการที่ทำให้มันคว่ำนั้นมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะฮะก็คือเนี่ยปกติมันก็คว่ำง่ายอยู่แล้วโอ้โหเสียงอย่างรัดมานี่กูมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับผมจะตามแผนที่ไปเรื่อยๆนะฮะใครที่ชอบคลิปเกม GTA กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่าง CJ ด้วยนะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาทำเป็นช่างนะฮะแล้วต่อไปจะเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์กันเลยดีกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำแล้วจะรุ่งหรือเปล่าโอ้คอกซิ่งว่ะสงสัยต้องซื้อมาขายหน่อยซื้อต่อมือสองมาแต่งแล้วก็ขายอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าเข้าท่าดีว่ะเออเป็นความคิดที่ดีนะทุกคนคิดว่าผมแบบว่าคิดดีไหมที่จะทำแบบนี้เปิดเป็นร้านขายรถซิ่งอะไรแบบเนี้ยในเมืองนี้โอ้เป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะนี่ผมมาถูกทางหรือเปล่าวะน่าจะถูกอยู่ละมั้งผมต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตรงนี้มันทางขึ้นไปโบสถ์อะไรสักอย่างนึงใช่หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวคุณตำรวจครับคุณตำรวจขับรถมาชนผมแบบนี้ไม่ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงนี้ก่อนอ๋อโอเคอ๋อสะพานตรงนี้คือสะพานที่จะพาเราขึ้นไปทางที่เราจะไปได้โอเคงั้นผมขอขึ้นสะพานแล้วกันนะครับขึ้นทางไหนวะโดนตำรวจไล่จับละไม่ใช่ข้อหารถซิ่งนะข้อหาตำรวจมาชนรถผมโอ้เสียงอย่างลั่นเลยชิบหายเอ้าๆๆเดี๋ยวผมไม่รู้วิธีเอาดาวออกประเด็นนะรถกูยิ่งอืดอยู่โอ้โหดาวเดียวนี่มันยิงกันเลยเหรอทุกวันเนี้ยอ๋อหายแล้วไปครับผมโอ้โหตอนนี้ก็มีรถตำรวจเจ้าช่วยกล้วยทอดแหมมีการเสียบแจ้งสามชาติทักไทย
ถามชาอีกสักสุดหนึ่งแล้วกันนะเอาเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งผมปรับเวลาก่อนผมรู้สึกว่ามันมืดเกินไปเซตไทม์ปรับเป็นสัก9โมงเช้าเออแบบนี้มันค่อยสว่างสว่างหน่อยไอ้ครับผมยิงยาวเลยครับผมยิงยาวตอนนี้เราก็มาถูกทางแล้วนะฮะโอ้โหคนใหญ่ขับรถไถไม่อย่างอื่นเลยเอารถไถมาขับบนทางแบบนี้ตำรวจไม่จับเอาอ่ะโอ้โหเสียงอย่างได้เลยวะโอ้โหนี่มันทางที่เป็นสนามแข่งรถนี่ว่าเราจะตรงไปครับอันนี้คือมันคือเมืองโอ้ย Go Plus V อะไรสักอย่างอ่านชื่อไม่ทันโอ้โอ้เดี๋ยวรถมาจากไหนทำไมรถมาตัดหน้าแบบนี้อ๋อตัดหน้าอีกแล้วตัดหน้าอีกแล้วดีนะที่ไม่ใช่คนตำรวจถ้าเป็นคนตำรวจนี่ผมแย่แล้วเนี่ยอ๋อตึกอะไรวะน่ะ The Wisec The Wisec 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 อ่านผิดก็อยากจะอ่านโอ้เมืองนี้บรรยากาศดีมากฮะตอนนี้เป็นบรรยากาศตอน10โมงเช้านะฮะเพราะว่าเราปรับเวลาเอาจริงๆมันค่ำแล้วแหละนี่ในเมืองนี้มีรถเราคันเดียวใช่ไหมเนี่ยที่เป็นรถสไลซิ่งแบบนั้นตอนนี้ก็เดินทางมาไม่รู้ว่าใกล้ถึงยังเดี๋ยวเราจะเอารถเทสให้ลูกค้าดูด้วยนะฮะผมว่ารถที่เราแต่งมานี่แรงโหดสักแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวเข้ามาซอยนี้ถึงแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วฮะรถสไลซิ่งฮะโอเคโอ้โหบ้านลูกค้าทำไมหรูจังวะเอาจอดตรงไหนต้องทำให้รถมันคว่ำใช่ไหมโอเคได้เลยอ้าวหรือพอกูจะทำให้รถมันคว่ำทำไมรู้สึกว่ามันลำบากจังวะเออนู่นไงออกไปแล้วออกไปไหนละโอ้มันกระเด็นไปไกลเลยออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาก่อนเดี๋ยวรถระเบิดใส่หัวชิบหายใครบอกกูวะรถกระเด็นแบบไปโคตรไกลโอ้โหรถสไลด์กูสไลด์โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนจินตนาการเอานะครับว่าตอนนี้เราได้ทำการเอารถคาวาซากิวิกเตอร์ลงมาจากรถสไลด์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องใช้จินตนาการในการเล่นสักนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะไปต่อไม่ได้เอาละเดี๋ยวว่าแต่ลูกค้าที่นัดกับเราไว้หายหัวไปไหนวันเนี้ยเดี๋ยวขอโทรเรียกลูกค้าสักครู่นึงนะครับผมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เราได้เจอหน้าลูกค้าแล้วครับผมว่าแต่ทำไมหน้าลูกค้าไม่หน้าตาเหมือนกูจังวะว่าไงครับคุณลูกค้าคุณพึงพอใจในตัวรถที่ผมนำมาให้หรือเปล่าครับผมนี่ครับนี่มาดูเลยครับคุณลูกค้าคืออยากจะบอกว่าผมหาสกินตัวละครที่มันไม่เหมือนกับ CJ แล้วมันแอดไม่ได้ครับผมมันแอดได้แต่ตัวละครที่เป็นตัวละคร CJ เดี๋ยวคลิปหน้าเอาเป็นแบบว่าผมจะเปลี่ยนตัวละครหลักก็แล้วกันคลิปนี้ก็เลยได้เป็น CJ 2คนเลยซะงั้นนะฮะลูกค้าเรา นี่ครับคุณลูกค้าครับสำหรับคาวาซากิวิกเตอร์ครับผมเป็นยังไงบ้างครับโอ้นี่มันโอ้โหสุดยอดเลยพี่ผมชอบคันนี้มากเลยผมอยากได้มานานแล้วนี่คือรถที่ผมใฝ่ฝันอันนี้คือลูกค้าเขาพูดนะครับลูกค้าครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาลูกค้าไปลองแว้นว่ารถที่ผมนำมาส่งรถที่ผมไปแต่งให้ลูกค้าเนี่ยมันแรงมากๆเลยครับคุณลูกค้าต้องไว้ใจผมนะครับแน่นอนผมไว้ใจคุณคุณพาผมไปซิ่งไปแซดไปลองความเร็วหน่อยได้ไหมได้เลยครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าขึ้นรถตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะซ้อน2แล้วก็ซิ่งให้ดูเลยว่าขนาดซ้อน2ยังแรงไปครับผมนะอันนี้คือเราจะพาลูกค้าไปทดสอบความเร็วรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดสอบความเร็วกันที่ทางตรงนี้นะครับผมซึ่งมันสามารถวิ่งได้ยาวๆนะฮะไปครับผมนี่มาถูกทางหรือเปล่าอ๋อมันต้องกลับหลังเป็นยังไงคุณลูกค้าเสียงรถคุณพึงพอใจไหมครับโอ้สุดยอดมากเลยนี่โคตรแรงเลย โอ้ยยังเอาอ่ะนี่คือสัมผัสแรกที่เราขับรถลูกค้านะครับเพราะว่าตั้งแต่ทำมานี่คือตัวเจ้าของช่างเองก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันโอ้ย
เสียงอย่างได้ขับย้อนสอนด้วยเป็นไงเฮ้ยนักเลงนักเลงเขาเรียกว่ามาเฟียในเมืองนี้เออเขาเรียกว่าหัวหน้ามาเฟียโอเคครับผมตัวนี้มันมีสนามแข่งไหมวะไอตัวนี้มันไม่มีนี่ใช่ไหมเออผมลืมไปว่าไอตัวนี้มันไม่ใช่ตัวสนามแข่งโอเคงั้นเอาเป็นทางตรงตรงนี้แหละจับดีๆนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะเบิร์นยางแล้วก็พาลูกค้าซิ่งเฮ้ยเดี๋ยวใครมึงมาทำอะไรวะเนี่ยเอาละพร้อมแล้วคุณลูกค้าโอ้อะไรวะไปครับผมจับไปดีนะครับผมก็จะหมอบแล้วนะฮะโหความเร็วแบบโอยอื้อตัดหน้ากูอีกแล้วเข้าโค้งแบบเซียนๆเข้าโค้งแบบเซียนๆตัวลูกค้าบ่นกูแน่เลยวะเอารุ่นลูกค้ามาชนมั่วผ่านลูกค้าสิงครับจังหวะอ๋องานงอกเลยฮะงานงอกงานงอกของแท้ต้องพาลูกค้านี่ตำรวจก่อนจังหวะนี้พาลูกค้านี่ตำรวจก่อนครับไม่งั้นเราจะติดดาวฮะเอาให้สุดนะเอาให้สุดทางในอ้อมเมืองไปเลยอีกรอบแล้วกันในสับรัวๆสับรัวๆโคตรแรง โอ้โคตรแรงสับรัวๆครับผมโอ้นี่มันรอบเมืองได้หนึ่งรอบแล้วเนี่ยคุณลูกค้าถูกใจไหมครับโอ้ถูกใจมากเลยโคตรแรงโอ้บอกแล้วไม่เชื่อผมผมทำมาดีช่าง CJ เนี่ยเป็นตำนานของเมืองแสนเลยก็ว่าได้ในการทำรถแข่งโอ้ยเสียงเนื้อเจ็บเฉียวโอ้คุณลูกค้าผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้โอ้โหตัวคนตำรวจอยู่ต่อหน้าเราไม่ได้ละเราต้องรีบไปละนี่แต่ตอนนี้ดาวมันหายละโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านของลูกค้าละกันนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมวะกูมาถูกที่หรือเปล่าวะเนี่ยโอเคมาทดสอบรถให้ลูกค้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลูกค้ากลับไปส่งที่บ้านแล้วก็รถของเขาด้วยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยโอ้โหเสียงโคตรได้ใจอะเสียงแบบอย่างลั่นเอาจริงๆขนาดเป็นช่างที่ทำเองยังอยากได้เองเลยแต่อันนี้มันเป็นรถที่ลูกค้าสั่งทำไงก็เลยครอบครองเองไม่ได้ฮะต้องทำตามใจลูกค้าเดี๋ยวแบบเผื่อไม่เงินจะจัดสักคันนึงนะครับผมสำหรับเจ้าคาวาซากิวิกเตอร์คันนี้เสียงมันลั่นได้ใจดีเหลือเกินโอเคฮะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่ารถสไลด์ผมหายไปไหน ตอนเอารถมาลงนะครับผมระเบิดไปทิ้งไปแล้วครับผมแต่ผมจะเอาออกมาใหม่อยู่ครับโอเคขอลูกค้าครับก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ให้ความร่วมมืออ๋อไม่เป็นไรโอ้โหยกนิ้วโชว์ด้วยโอเคคุณลูกค้าเราจบกันตรงนี้นะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ชาติหน้าคุณลูกค้าโอเคไปได้เวลาที่เราจะกลับบ้านตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนมืดแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับในส่วนของเวลาก่อนทุกคนแล้วก็ผมต้องเสกรถสไลซิ่งผมออกมาใหม่ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะกลับบ้านไม่ได้โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้รถสไลซิ่งของเราก็กลับมาแล้วฮะแล้วตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของเรานะครับผมเพื่อเตรียมความพร้อมรับลูกค้าคนใหม่ไปทำให้ลูกค้าไปทำรถคันใหม่ให้ลูกค้าเออทำไมรู้สึกว่าบ้านกูอยู่ไกลยังวะไม่ใช่หลังนี้สิหลังนี้โอเคตรงนี้ใช่บ้านกูแน่นอนโอเคครับผมขากลับครับผมไปขากลับต้องซิ่งครับเพราะว่าไม่มีรถอยู่ข้างหลังรถซิ่งเราขากลับนี่เดี๋ยวผมจะพาแซดนะฮะแต่ไม่รู้จะแซดได้สักแค่ไหนเนื่องจากแฮนดิ้งรถเราไม่ค่อยสมบูรณ์เข้าโค้งแต่ละทีนี่รถจะคว่ำอย่างเดียวโอ้อุ้ยโอ้โหกูกำลังจะบอกว่าเกือบชนที่ไหนได้เหยียบตายห่าไปแล้วโอเคครับผมมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขับผิดเลนนะเนี่ยเราต้องขับไปฝั่งนั้นไปไม่ได้วะโอเคไปไม่ได้ก็ไปแม่งสวนเลนนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะมันทะลุไปได้นี่วะก็ไม่บอกปะโถตอนนี้ก็เป็นเวลา 9:00 น.อีกแล้วโอ้รถตู้
มีน้องมาคอมเมนต์บอกอีกว่าทำรถตู้รถโปรเจกต์ติ้งซิ่งให้ดูหน่อยพี่ได้ได้น้องใจเย็นๆนะน้องใจเย็นๆให้พี่ค่อยๆทำทีละคอนเทนต์ทีละคลิปไปก่อนนะเดี๋ยวพอคิดคอนเทนต์ไม่ออกเดี๋ยวพี่ก็กลับมาทำให้อย่างแท้แน่นอนแต่ตอนนี้คือมีคอนเทนต์ก็ทำคอนเทนต์ที่คิดได้ไปก่อนนะไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากจะทำให้ก็อยากนะครับนี่ก็บอกให้น้องเขารู้ไว้จวดๆครับจวดๆครับขับรถสไลด์ซิ่งกลับบ้านเรานะฮะแม่บ้านลูกค้านี่ก็อยู่ไกลซะเหลือเกินอันนี้คือผมต้องไปทางไหนวะเนี่ยก็เอาเป็นว่าเลี้ยวซ้ายขึ้นไปซอยนี้แล้วกันโอ้แถวนี้รถซิ่งเยอะเนี่ยฟังจากเสียงแล้วแป๊บนึงนะโอ้กูมาผิดทางมันต้องกลับหลังนี่ว่ะมันต้องไปอีกทางนั้นเราเมื่อกี้เรามาถูกแล้วอุ้ยเกือบชนคนตำรวจแถวนี้รถซิ่งเยอะจริงยอมรับเลยเอ้ยสองต่อขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ตั้งใจนี่มาถูกทางแล้วผมต้องเช็คให้ละเอียดนะเพราะว่าเมืองนี้ไม่ค่อยคุ้นทางเมืองนี้เราไม่ค่อยได้มาส่วนมากมาแค่มาขับรถเล่นมาแบบออกทริปอะไรแบบนี้เพื่อนงานเข้าก่อนจะลากันไปครับผมพอเดี๋ยวหูแตกเดี๋ยวยาวไปครับผมขับกลับไปที่บ้านของช่าง CJ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบว่าอยากดูอีกผมจะเปลี่ยนสกินตัวละครใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนจากช่าง CJ เป็นช่างคนอื่นแล้วกันเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวดิงั้นลูกค้าเราก็จะเป็น CJ หมดเลยดิไม่เป็นไรใช้จินตนาการในการเล่นเอามันก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วขากลับต้องซิ่งในปาดหน้าไปถึงทีเดี๋ยวผมขอตัดไปเลนนี้เลยแล้วกันเพราะว่าบ้านเราอยู่ทางซ้ายจริงๆตรงไปก็ได้นี่วะไม่เอาอ่ะขี้เกียจตรงไปนี่ของแท้มันต้องแบบนี้ครับทางที่ดีที่สุดมันก็คือทางตรงไงล่ะโอ้โหแต่รถเรานี่ก็คว่ำยากอยู่นะถ้าคนขับเก่งไงเป็นไงซอกแซกวันนี้มันใกล้ๆบ้านเราเลยนี่ว่านี่ครับอีกนิดนึงก็ถึงบ้านเราแล้วนี่ไงบ้านเราโอ้โหถึงเร็วมากเลยดีนะที่ผมไม่ไปทางอื่นไม่งั้นได้ไปไกลแน่เลยโอเคถึงบ้านเราบันทีเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ขับรถไม่ดูเลยโอเคฮะถอยเข้าบ้านครับอันนี้จะเป็นบ้านต่างหากแล้วครับผมร้านช่างของเราจะอยู่ที่อื่นอีกต่างหากนะครับอันนี้ก็บอกทุกคนได้รู้ไว้โอเคผมต้องปิดคลิปก่อนทุกคนผมไม่รู้นะว่าทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าใครชอบคลิปที่ผมมาเป็นช่างในเกม GTA แล้วแบบว่ารับรถส่งลูกค้าขับรถสไลซิ่งอะไรแบบนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าใครอยากให้ผมมาทำอีกทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับทุกคนผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ